วายณเดชน์คูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาคู่นี้ยิ่งคบก็ยิ่งใช่เพราะดวงงานเรื่องพุ่งแรงทั้งคู่โดยเฉพาะน้องย่ามีเกณฑ์โกอินเตอร์ระดับโลกเลยทีเดียวละค่ะปีของน้องย่าเนี่ยเป็นปีชงแต่ว่าถามว่าจะเจอปัญหาร้ายแรงไหมเนี่ยคิดว่าไม่เจอปัญหาร้ายแรงเพราะน้องทำบุญเสริมตลอดเวลาแต่คุณณเดชน์นี่สิบอกเลยว่าปีเกิดปีมะแมคุณผู้ชมใครเกิดปีมะแมนะคะบอกเลยว่าอันดับ1 นะคะอันดับ1ในปี2563นะจ๊ะต้องบอกเลยว่าดวงของคุณณเดชน์จะมาเกื้อหนุนของคุณยาย่านะคะแต่งานต่างประเทศงานที่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นดาราเนี่ยซุปดวงซุปตาเนี่ยคุณย่ามีอยู่แล้วและบอกไว้เลยนะคะ63เนี่ยอาจจะเป็นซุปตาระดับเอเชียนะคะระดับแบบใกล้ๆจะไปถึงระดับโลกละแต่ปี64บอกเลยว่าดวงของน้องย่าถึงขั้นจะเป็นซุปตาระดับโลกได้คู่นี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆคู่รัก NY ณเดชน์ยาย่าความรักยังคงแฮปปี้หนักมากเหมือนเดิมแต่ก็อยากฝากเตือนมาถึงพี่ณเดชน์แล้วก็หนุ่มย่าว่าให้ระวังเรื่องความฮอตที่จะทำให้มีปัญหาได้ง้อได้งอนกันอยู่บ่อยๆนะจ๊ะความรักเนี่ยนะคะถ้าจะมีปัญหาเนี่ยจะมีนิดหน่อยเพราะอย่างของน้องย่าปีชงอาจจะอารมณ์อาจจะมีอิโมชันเยอะหน่อยความเอาแต่ใจตัวเองอาจจะมีเยอะหน่อยในช่วงปีนี้ก็ให้ระมัดระวังนะฮะแต่ว่าถามว่าจะถึงขั้นปัญหาร้ายแรงไหมไม่ถึงปัญหาร้ายแรงนะฮะยังไงก็ยังสามารถที่จะประคับประคองไปได้ค่ะขอให้ผ่านปีนี้รับรองว่าดวงความรักของคุณฉลุยนะคะแต่ถามว่าจะมีการแบบเข้าสู่ประตูวิวาห์เร็วๆนี้ไหมอาจจะยัง